นั้นไปดูอะไรมาลักมาตั้งเหมือนกันสู้แล้วห้ามแพ้ห้ามยุ่งเกี่ยวกับองค์หญิงศรีจันทาส่วนข้อสุดท้ายอยากทุกคนห้ามมีลูกมีเมียให้มีลูกมีเมียตายไปเย็นๆนี่เป็นหลังเลยใจเย็นไปปัญหาทุกอย่างมันมีทางออกไม่ใช่ว่ามารักฉันแล้วมาออกอุบายแบบนี้เพื่อไม่ฉันอยู่ด้วยนะจับไว้ที่ไม่ออกเจ้าแน่นอนปัญหาทุกอย่างมันออกแล้วฉันไปอยู่ด้วยได้ไหมเนี่ยอยู่เรือประทานกันเอาอย่างนี้ฟังคำพี่ไว้นะคู่เราจะต้องได้ดีกว่าลูกมันจริงเหรอพี่สัญญาว่าพี่จะมุ่งมันนะซื้อรถให้น้องนั่งได้แยกทัพออกจากกรุงศรีอยุธยาได้เกณฑ์พลสมัครพรรคพวกเพื่อกอบกู้กราชของชาติไทยให้หลุดพ้นจากข้าศึกศัตรูและได้เดินทัพด้วยทางเท้าผ่านมาหัวเมืองนครนายกข้ามแม่น้ำมาแวะพักที่บ้านดงเพื่อเดินทัพไปเมืองตราดได้พักแรมณวัดดงตรงใต้ต้นตะเคียนใหญ่ก็คือตรงนี้แหละครับติดกับชายน้ำและมีขุนด่านหรือขุนมณีไพศาลซึ่งเป็นนายด่านเป็นผู้รวบรวมพลสมัคร
สนับสนุนกองทัพพระเจ้าตากสินมหาราชและคอยตรวจตราสอดส่องดูแลความเคลื่อนไหวของข้าศึกศัตรูด้วยเหตุนี้เมื่อขุนด่านเสียชีวิตลงชาวบ้านดงจึงได้ตั้งศาลขึ้นที่วัดดงแห่งนี้เพื่อระลึกถึงคุณความดีของขุนด่านมาจนถึงปัจจุบันนี้และเรียกนามว่าเจ้าพ่อขุนด่านศาลเจ้าพ่อขุนด่านหลังปัจจุบันสร้างเมื่อปี2541ครับเป็นจุดสังเกตว่าขุนด่านที่วัดดงเนี่ยนะครับคนละท่านกับขุนด่านที่เขื่อนขุนด่านประการชนนะครับเพราะที่เขื่อนขุนด่านประการชนนั้นนะครับขุนด่านเป็นขุนด่านสมัยพระนเรศวรนะครับแต่ตรงนี้เป็นขุนด่านสมัยพระเจ้าตากครับคนละสมัยกันจึงเป็นคนละคนกันแน่นอนครับนี่แหละครับต้นตะเคียนอย่างนี้ครับก็คือประวัติต้นตะเคียนก็อายุประมาณ300กว่าปีพระเจ้าตากก็พักแรมอยู่ตรงนี้นะครับมันมืดครับคือเลยไปประมาณ200เมตรครับเป็นแม่น้ำครับก็คือง่ายต่อการระมัดระวังภัยครับพระเจ้าตากก็คงจะพักแรมอยู่ที่นี่นะครับตรงนี้นะครับตอนกลางวันก็เคยเดินไปแล้วนะครับเป็นแม่น้ำครับนี่เรียกว่าวัดดงบ้านก็คือบ้านดงแม่น้ำเลยนะครับเห็นน้ำไหมครับมันมืดอยู่ เปิดว่าเขาไม่ได้เปิดไฟสว่างนี่นะครับวันนี้เป็นวันมาฆบูชาทางวัดก็จึงมีงานปิดทองตรงกับวันมาฆบูชาพอดี